ันนาเรืองอานิสงสินหามีราคารนคาโยมศรัทธาออกเจ้าฟังแล้วให้นำแข้งแทงสิทุกจากให้ใจตั้งต่อสินท่าหลักผลจากน้ำโชสักไปห้างไกลเลยเวลาเป็นดังนายพันเนื้อเดินไปเหม็นเขาก่อนไปเที่ยวหาเสือเนื้อมาไว้ถ้าใส่ง่ายจากเบาบาดหายพินสาเล็กก็พันพร้อมไปเห็นองค์หรือสีอยู่ป่าให้พาน้องไม่ท่านจึงยอมมือไหวต้องทำผู้เดือดขอให้สมเพียรนามนกาหนึ่งแจ้งยำเสกใจผงตั้งเสียให้สัตว์ป่ามาหอมบางที่เอาขวางฟันนานาพรเต็มแย่องค์ฤาษีเลยแก่วาจานั้นบอกสั่งอยากอียังท่านอยากไว้ออกเจ้าให้ใจตั้งมาต่อสิ้นท่านได้ยินเลือสีตาใจบานหน้าเสื้นท่านสารับใดแสดงให้ว่าต่อพรานก่อนหนึ่งนั้นเรียบว่าปานาสัตว์ยังมีชีวิตบ่ให้พันไปค่ะพรานได้ว่าก็น้อยรับพอใดพอเกี่ยวแก่หาป่าทั้งกว้างฟ้าเกี่ยวแย้งบ่มีเวรท่านแม่นองเป็นเจ้าสอนไปขอไม่ขอที่สองอาจินนาบ่ให้ลักลอบได้รักษาไว้กะยอมนี่ในข้อนี้ท่านกะรอย่อมือร่างกายของตกเป็นเหี้ยทางเจ็บได้หลังจะไปปั้นพอเงินท้องของมาหากว่าพอดักใดใจนั้นบ่แน่นอนปาฤาษีจึงจอนไปใส่สิกขาสามคือวัตถุกามีว่าจังใดละพันเนื้อสินพอดีบ่ให้ไปหาเล่นเมียหลวงของทาละส่วนว่าเมียกองโตเสียนบ่ขาดแท้ๆเสียวได้เน่บ่ยอมในข้อนี้พอสิรักษาหม่อมนั่นเมียต่อก็มีอยู่บ่หวังไปเล่นโซ่เมียซ่อนเพิ่นผู้ใดพอสิได้เรียกว่าตัวหมดซะปล่อยตัวพังยวนั้นหลอกลวงไหลลินสินก่อนนี้พันกะเราย่อมือดังแต่งของดีสิหลอกลวงเอาจนได้ต่อไปถึงปอหาสุราเมหังเดิมทั้งเมลัยให้ลาเวลาพันเมื่อกะบอเอาตกลงใจสินหารักษาแต่กาเมพอว่าเมียตัวมีสิทีใจจำไว้หวานล้นไปรักใดเศรษฐีหวังแห่งเงินเมื่อลาเมียเศรษฐีนั้นเตือนเกินขนิ่งโหห้องกามเมียเศรษฐีเรียกร้องเข้าไปห้องเตียงท้องว่าอยากร้องติมหลอดนั่นแห่งกรรมคนแท้พานได้ว่าก็น้อยรับพอใดพอแก้วแก้รักษาศีลเลือสิบอกสินตัวเดียวทอนี่รักษาไว้ก็ยอมดีเขาถือว่าเป็นผู้ร้ายขโมยลักเก่าของเขาก็เลยจำขังใส่ตารางกองไว้วันรุ่นใดเศรษฐีหวังมาหอดว่ามีโจรลักดันคืนนี้บาดเทียงจริงเศรษฐีบ่ได้นิ่งต้องไปสู่ร้องผากวันมาจวบใส่โจรสิลักของคืนนี้
ท่านในไปกดีขอตอนเด่นไปลักลอบเมียเศรษฐีชอบขอให้ขอซ่อนความเพียงกาหน่อยเลยบ่เตียงสิ้นสิขาดตัวกาเบ้เปิ้นกะเลยจำขังใส่ตารางก่อนไว้เศรษฐีได้ฟังเสียงพรานบอกกล่าวเห็นว่าเป็นโพรใจตั้งนั้นต่อเสียงเศรษฐีเลยพระราชทานวัตถุการมากล้นเงินนั้นว่าสีแสลามต่อจากนั้นพรานบ่ทุกข์ยากแค้นก็หากเป็นอานิสงส์รักษาศีลกามีสิ่งเดียวกะพาได้ท่านรักษาตั้งหาแต่ป่านายังอีกสิหลอดสิเป็นเศรษฐีแต่ผู้เดียวทอนี่กะพอไรในหมู่กะโยกะพอ